ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel บุญบูเกมมิ่งวันนี้เราจะทำคลิปสอนเทคนิคการเล่นดูริสุดโหดอย่างเรสทั้งเทคนิคการเข้าไซส์บทบาทและตำแหน่งภายในทีมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆที่เข้ามาให้เรื่อยๆและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับข้อมูลเหล่านั้นก่อนใครถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยใครที่กำลังหาร้านเติม VR Point ผมขอแนะนำร้าน Xcash เติมไวเติมได้ทุกราคาราคาถูกของไม่มีหมดปลอดภัย 100% วิธีการเติมและลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับตอนนี้มีระบบสมาชิกแล้วนะครับใครอยากรับน้องเหมียวไปเลี้ยงหรือว่าเข้ามาคุยกันได้ที่ Discord ส่วนตัวเพื่อเล่นเกมด้วยกันพร้อมกับไลฟ์สตรีมก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้เลยนะสำหรับเทคนิคการเล่นเรสมันมีเยอะมากๆมากเสียจนไม่อยากข้ามเนื้อหาที่สำคัญไปผมจึงขอแยกออกเป็น3คลิปนะครับคลิปนี้คลิปแรกจะใส่ข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่จะสามารถอัดไปได้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไซส์หรือว่าบทบาทตำแหน่งภายในทีมและก็คอมโบต่างๆนะครับคลิปสอนจะสอนเทคนิคการปาระเบิดข้ามตึกที่ลงหัวของศัตรูเลยแบบมือโปรตามตำแหน่งต่างๆทั้ง4ด่านรวมถึงเทคนิคการใช้น้อนปูมบอทจะอัดเข้ามาในคลิป2เลยนะครับและก็คลิป3คลิปไฮไลท์ขั้นเอ็กซ์เพิร์ทของเรสก็คือเทคนิคการดับเบิลบูสต์และก็ทริปเปิลบูสต์รวมถึงคอมโบดับเบิลบูสต์และก็โชว์สต็อปเปอร์ของเรสนะครับถ้าคลิปตามออกมาแล้วผมจะมาดรอปลิงก์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับเรสคือดูริสสาวสัญชาติบราซิลและดูเอลิสต์อย่างที่คุณทราบกันดีว่าสกิลส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การเข้าปะทะศัตรูเราจะไปกันแบบเร็วๆในเรื่องของการอธิบายสกิลสกิลที่1บูมบอทเมื่อใช้แล้วเรสจะปล่อยบูมบอทออกไปแล้วน้อนบูมบอทนี้จะชิ่งไปตามกำแพงในองศาที่เราปล่อยไปและเมื่อวิสัยทัศน์ไหนที่บูมบอทเจอศัตรูก็จะมีเสียงแจ้งเตือนและพุ่งเข้าใส่ศัตรูสร้างความเสียหายสูงสุดอยู่ที่125ดาเมจและสามารถโดนทำลายได้เช่นกันสกิลที่2 Blast Pack สามารถซื้อใช้ได้2ชาร์จต่อ1รอบเป็นระเบิดที่โยนออกไปแล้วสามารถแปะได้กับทุกสิ่งและเมื่อแปะลงพื้น 0.5 วิขึ้นไปจะมีดาเมจสูงสุดอยู่ที่50ดาเมจเมื่อระเบิดกดสกิล1ครั้งเพื่อโยนออกไปและกดอีก1ครั้งเพื่อระเบิดหรือถ้าเราไม่กดมันก็จะนับถอยหลังและระเบิดตัวเองในที่สุดอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีครับว่าส่วนใหญ่เราใช้บาสแพ็คในการคอมโบดับเบิลบูสต์นั่นเองและสกิลนี้ไม่มีดาเมจต่อตัวเรสเองและเพื่อนร่วมทีมสกิลที่3 Pen Shell เป็นซิกเนเจอร์สกิลไม่เสียเครดิตในการซื้อใช้จะมีให้ใช้ฟรีในทุกๆรอบและเมื่อปาออกไปแล้วเราสามารถฆ่าศัตรูได้2คนก็จะปลดล็อกให้ปาอีก1รอบสรุปก็คือเราสามารถปาเพนเชลได้สูงสุดถึง3ครั้งต่อ1รอบถ้าเราฆ่าได้ทั้ง5คนสกิลสุดท้ายอัลติเมทสกิลโชว์สต็อปเปอร์ใช้โอ๊ก7พอยต์เพื่อปลดล็อกสกิลเมื่อใช้แล้วเรสจะหยิบ RPG ขึ้นมามีแอนิเมชันได้สกิลก่อนยิง 1.4 วินาทีเมื่อยิงออกไปจะสร้างดาเมจสูงสุดอยู่ที่150ดาเมจและจะลดลงตามระยะห่างของการระเบิดที่ใกล้กับศัตรูไปกันต่อในเรื่องของบทบาทภายในทีมแน่นอนครับดูริสคือหน่วยกล้าตายที่จะเข้าไปเปิดในไซต์ให้เพื่อนๆหลังจากที่อินิเชียเตอร์อย่างโซว่าหรือว่าบริดจ์ใช้สกิลสปอตหรือว่าแฟลชหลังกล่องหลังกำแพงเพื่อเช็คให้เราแล้วว่ามีศัตรูอยู่หรือไม่แต่ถ้าทีมเราไม่มีโซว่าหรือว่าบริดจ์ล่ะเราจะเล่นยังไงใช่แล้วครับเรสเป็นดูริสเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้สกิลเช็คหลังกล่องตามจุดต่างๆเพื่อสปอตศัตรูได้โดยสามารถใช้ได้ทั้งบูมบอทเพื่อเข้าไปตรวจสอบหรือว่าปาเพนเชลไปเพื่อเช็คว่ามีใครอยู่ข้างหลังกล่องหรือเปล่าเรียกได้ว่าเป็นทั้ง Duelist และ Initiator ภายในคนคนเดียวเลยนะครับและสลับฝั่งมาเป็น Defender Race ต่อให้อยู่ในไซส์เพียงคนเดียวและศัตรู Rush เข้ามาในไซส์5คนด้วยสกิลทุกสกิลที่มีดาเมจของเขาสามารถ Defend ได้จน Sentinel อย่าง Sage หรือว่า Cypher ก็ยังต้องร้องแน่ๆเราไปกันต่อที่คอมโบและจังหวะการใช้สกิลเมื่ออยู่ฝั่งบุกหรือว่า attacker เราสามารถปล่อยบูมบอทและให้บูมบอทเดินนำไปในไซส์เพื่อดึงความสนใจในจังหวะแรกและโผล่ไปยิงศัตรูก่อนก็ได้นะครับหรือว่าใช้บูมบอทเพื่อเช็คและเคลียร์หลังกล่องหรือว่าหลังกำแพงทางหนึ่งและเราก็พีคไปอีกทางเพื่อเข้าไซส์ถ้าบูมบอทเจอคนหลังกล่องเราก็อาจจะเข้าไปยิงหรือว่าปาระเบิดเพื่อไล่ที่ออกมาแล้วก็ยิงจังหวะที่เขาหนีระเบิดออกมาก็ได้นะครับในกรณีที่ในไซส์มีมุมดักหลายจุดเราสามารถใช้คอมโบทุกสกิลเพื่อเข้าไซส์ได้เช่นกันในทางเข้าไซส์ B ตรงคูก้าหรือว่าฟินโดของดานบายที่สามารถซุ่มได้ทั้งซอกเสาขวาCT และ Airbow เราก็ใช้ระเบิดเคลียร์ซอกขวาและก็บูมบอทเคลียร์ CT เพื่อชิงดูศัตรูและตัวเราเองก็เข้าไปพีคและดันเข้าไปใน Airbow หรือว่า Belong เพื่อให้ผู้
ื่อนร่วมทีมตามเข้ามาวางสไปค์ในไซด์ได้โดยที่ไม่โดนยิงตายกันอยู่ที่วินโดหรือว่าคูก้านะครับหรือคอมโบที่ยากหน่อยนั่นก็คือดับเบิลจัมป์ลัสเข้าไปเปิดหลังประตูเปิดเลยนะครับคอมโบนี้น้อยคนมากครับที่สามารถทำได้และใจถึงเพราะองศาในการจัมป์หรือว่าบูสต์นั้นซับซ้อนมากเดี๋ยวจะอัดแน่นๆให้เลยนะครับในคลิปที่สอนดับเบิลบูสต์แล้วก็ทริปเปิลบูสต์หรือถ้าโชว์สต็อปเปอร์พร้อมใช้ก็ง่ายเลยครับแค่ดับเบิลจัมป์เข้าไปแล้วก็ RPG อัดให้ตายเจอแค่1ตัวหรือว่า2ตัวก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอย่าไปหวังกับการทริปเปิลคิวหรือว่าเอชไม่งั้นอาจจะได้ดองอันติกันยาวๆนะครับแต่ข้อควรระวังของการใช้โชว์ซอปเปอร์อย่างนึงก็คือเราควรรู้ตำแหน่งที่แน่ชัดของศัตรูก่อนที่จะกดอันตินะครับเพราะว่าถ้าเรากดอันติก่อนแล้วค่อยวิ่งเข้าไปโดยที่ยังไม่รู้ตำแหน่งของศัตรูเสียงอันติของเอเจนต์ทุกตัวภายในเกมเมื่อกดใช้แล้วจะได้ยินกันทั้งแมปเลยนะครับทั้ง10คนเลยอาจจะทำให้ศัตรูหนีไปซ่อนตัวก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูคอมโบของฝั่งดีเฟนเดอร์กันบ้าง 1. ส่งบูมบอทไปเพื่อเช็คว่าหน้าไซต์มีคนหรือเปล่าและบอกเพื่อนร่วมทีม 2. ถ้าเรารู้ว่าในไซต์นั้นมีศัตรูชอบรัดเข้ามาบ่อยๆก็ปาระเบิดเพื่อตัดจังหวะแรกและบูมบอทออกไปเพื่อเช็คว่ายังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ไหมเพื่อซื้อเวลาให้เพื่อนได้เติมคนในไซต์นะครับ 3. รอฟังเสียงฟุตสเต็ปและถ้าเดินแบบได้ยินแน่ๆก็บูมบอทไปพร้อมกับปาระเบิดคอมโบนี้มีโอกาสคิวสูงมากเพราะว่าเมื่อเรารู้ตำแหน่งสตูนแล้วในระหว่างที่สตูกำลังจะรอยิงบูมบอทนั้นก็มีโอกาสสูงที่จะโดนเพนเชลตุ้มแรกไปด้วยและแน่นอนครับเมื่อโดนเพนเชลตุ้มแรกก็ต้องวิ่งหนีและถ้าสตูยังยิงบูมบอทไม่ได้ระหว่างนั้นก็โดนบูมบอทวิ่งตามสุดท้ายก็โดนระเบิดตุ้มตายเป็นโกโลคันนะครับคอมโบ4คอมโบนี้อาจจะยากไปสักหน่อยแต่อยากให้คุณผู้ชมได้รับรู้เอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่น B side ด่านสปลิตที่มันมีเสาครับดักยิงศัตรูที่เข้ามาไซด์ไม่ว่าจะตัดคิวแรกได้หรือไม่แต่ถ้าศัตรูไหลเข้าไซด์มาแล้วเราก็ใช้สกิลเพื่อดึงความสนใจในตำแหน่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบูมบอทหรือเพนเชลก็ได้นะครับและในจังหวะที่ศัตรูกำลังสนใจกับสกิลที่เราปล่อยไปนั้นเราก็อ้อมเสาเพื่อไปยิงอีกทางนึงเหมือนกับดัก2ทางนะครับต่อให้ยิงบูมบอทได้ก็โดนเรายิงอยู่ดีหรือถ้าหันมายิงเราก็โดนบูมบอทตายอยู่ดีนะครับผมถ้าไม่เทพน้อยคนมากที่จะแก้คอมโบนี้ได้นะครับทุกอย่างขึ้นกับจังหวะที่เราคอนโทรลจริงๆส่วนอีกคอมโบนึงก็คือคอมโบบัสแพทและโชว์สต็อปเปอร์หรือว่าทริปเปิลบูสต์ไปยิงด้านหลังอันนี้จะพูดในคลิปที่เกี่ยวกับทริปเปิลบูสต์แล้วก็ดับเบิลบูสต์นะครับเดี๋ยวอัดคลิปให้ละเอียดเลยนะครับผมสำหรับข้อมูลเทคนิคบทบาทและจังหวะการใช้สกิลก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปจะเป็นคลิปการป่าเพนเชลข้ามตึกเพื่อไปลงหัวศัตรูตามตำหนิต่างๆของแมปทั้ง4ด่านและเทคนิคบูมบอทตามจุดต่างๆรวมอยู่ในคลิปนั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคิวของดับเบิลบูสต์แล้วก็ทริปเปิลบูสต์นะครับยังไงก็สามารถติดตามผลงานกันได้นะครับขาดตกบกพร่องตรงไหนผมขออภัยมานะที่ด้วยและก็สามารถเสริมกันเข้ามาได้ตลอดเวลาถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณฝากกดไลค์ Subscribe เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเทคนิคต่างๆที่จะเข้ามาให้เรื่อยๆและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้รับทราบข้อมูลเหล่านั้นก่อนใครและไม่ว่าคุณผู้ชมจะเล่นเกมด้วยเหตุผลอะไรไม่ว่าจะเพื่อชนะเพื่อแรงกิ้งเพื่อฝึกเป็นโปรเพลเยอร์หรือว่าแค่เกมเมอร์คนหนึ่งที่มีความสุขจากการเล่นเกมขอให้คุณผู้ชมมีความสุขไปกับมันนะครับดีใจมากๆที่คุณผู้ชมชมมาถึงตรงนี้สำหรับวันนี้ผมปุ่นบูเกมมิ่งขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ